ังอยู่ในวงการบันเทิงเกาหลีกันอยู่นะคะเป็นเขาต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความแบบคาดหมายนะสำหรับหนุ่มจินยองนะคะที่ล่าสุดเนี่ยก็ตัดสินใจเซ็นสัญญาแน่นอนแล้วนะคะกับค่าย BH Entertainment ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวลือออกมานะคะแต่ล่าสุดมีการยืนยันแล้วค่ะว่าจินยองนะคะสมาชิกบอยแบนด์วง GOT7 ได้เซ็นสัญญาเข้าร่วมสังกัด BH Entertainment เป็นที่เรียบร้อยหลังจากมีข่าวเปิดโต๊ะเจรจากันมาก่อนหน้านะคะที่จะมีการหมดสัญญากับทางค่าย JYP Entertainment เมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาโดย BH Entertainment นั้นนะคะมีนักแสดงดังอยู่ในสังกัดมากมายทั้งพระเอกโกฮอลลีวูดนะคะอีบยองฮอนคิมโกอึนจากซีรีส์ก๊อบลินนะคะรวมถึงพักโบยองและ EGR จากซีรีส์ The Penthouse นะคะงานนี้หลายคนเนี่ยก็มองว่าเป็นสังกัดใหม่ที่ตรงสายกับจินยองที่มีผลงานเด่นนะคะทางด้านของการแสดงและงานเพลงค่ะโดยจินยองนะคะนับเป็นสมาชิกก็อตเซเว่นคนล่าสุดที่มีความเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการกับสังกัดใหม่ถัดจากยองแจนะคะแล้วก็แจ็คสันประกาศความร่วมมือกับค่ายซับลามอาร์ติสต์เอเจนซี่นะคะส่วนหนุ่มมาร์คแรปเปอร์อเมริกันเชื้อสายไต้หวันเตรียมปล่อยงานเพลงเดี่ยวและมีผลงานต่างๆผ่านทางช่อง YouTube ของตัวเองค่ะและ BH เขาก็ให้สัญญาด้วยนะคะว่าเขานั้นจะทุ่มทั้งแรงกายแรงใจโปรโมทจินยองอย่างเต็มที่นะคะทั้งงานแสดงแล้วก็งานเพลงด้วยเพราะฉะนั้นแฟนๆเตรียมสนับสนุนกันได้นะคะ